ใครขายที่ดินแบ่งล็อกไม่ได้ฟัง3เรื่องนี้นะครับลองมาดูกันสิว่าที่ขายไม่ออกเนี่ยคุณทำหรือคุณละเลย3สิ่งนี้หรือไม่นะครับข้อที่1คือคุณแต่งตัวให้ที่ดินไม่เป็นนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยที่ดินที่คุณกำลังจะขายแบบแบ่งล็อกเนี่ยมันไม่มีความสวยเลยมันเหมือนกับเวลาที่เราจะออกไปทำงานเราไม่แต่งตัวนะครับเรายังใส่เสื้อยืดกางเกงบอลนะครับทำให้เราดูไม่มีโปรไฟล์ทำให้เราดูไม่น่าซื้อไม่น่าสนใจคนเขาก็ไม่เชื่อมั่นว่าเราคือใครแต่งตัวให้สวยคือทำยังไงบ้างอันที่1ก็คือต้องไถเกรดให้สวยๆนะครับอันที่2ก็ต้องนะครับทำนะครับแนวเขตแต่ละแปลงนะครับให้เห็นแนวเขตชัดเจนนะครับอันที่3เนี่ยต้องใส่ป้าย A1 A2 A3ขนาด100วา105วาหรือ110วาใส่ให้ชัดเจนนะครับอันที่4เนี่ยถ้ามีการปักธงให้ปลิวสวยด้วยเนี่ยที่ดินจะน่าซื้อมากขึ้นที่ดินจะดูมีสีสันมากขึ้นนะครับอันนี้คือการแต่งตัวให้ดินให้สวยนะครับหรือถ้าใครมีงบประมาณในการทำมากกว่านั้นก็อาจจะถมอาจจะทำถนนคอนกรีตหรืออาจจะทำไฟฟ้าประปาเข้าไปเพิ่มก็ได้ผมมีตัวอย่างให้ฟังนะครับผมมีลูกศิษย์คนนึงนะครับมีที่ดินสวยมากอยู่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับแล้วล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับเนื่องจากเขาทำการแต่งตัวให้ที่ดินไม่เป็นผมก็เลยถามว่าที่ขายไม่ได้เนี่ยขอดูที่ดินหน่อยสินะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอเอารูปที่ดินให้ดูตกใจมากเลยครับที่ดินแปลงนั้นเนี่ยรกไปด้วยหญ้าตัวเราเองพอไปเห็นเนี่ยเราอยากซื้อไหมครับเราไม่อยากซื้อนะครับที่ดินมันไม่โล่งนะครับอันที่สองผมก็เลยถามว่าแบ่งเป็นแปลงละกี่วาเขาบอกแปลงละ100 วาครับผมก็เลยขอดูแนวเขตหน่อยว่า100 วาจากไหนถึงไหนอ๋อยังไม่ได้ปักหมุดให้ชัดเจนเห็นไหมฮะพอลูกค้าไปเห็นลูกค้าก็งงเหมือนกับเรานี่แหละครับว่า A1 อยู่ตรงไหน A2 อยู่ตรงไหน A3 อยู่ตรงไหนและขอบเขตเป็นยังไงบ้างและ A1 กี่ตารางวาก็ไม่บอก A2 กี่ตารางวาก็ไม่บอก A3 กี่ตารางวาก็บอกไม่ชัดเจนทำให้ลูกค้าที่จะไปซื้อเนี่ยมีความสับสนเขาก็เลยตัดสินใจง่ายคือไม่ซื้อเห็นไหมฮะการแต่งตัวให้ที่ดินไม่เป็นเนี่ยทำให้พลาดโอกาสในการขายอันที่สองนะครับพอเราขายของอะไรก็ตามเนี่ยลูกค้านะครับเห็นเราเยอะเท่าไหร่โอกาสการขายก็จะมากตามมาผมก็เลยถามว่าที่ดินแบ่งล็อกแปลงนี้ขายโดยวิธีอะไรนะครับลูกศิษย์คนนี้บอกว่าขายโดยการติดป้ายครับผมก็เลยขอดูป้ายหน่อยจากรูปถ่ายนะครับปรากฏว่าป้ายผุพังๆขาดนะครับด้วยแรงลมการที่เราแค่ติดป้ายอย่างเดียวนะครับทำใหเราพลาดโอกาสที่จะได้ลูกค้าจากต่างถิ่นถ้าเรามีป้ายแค่จำนวนน้อยนิดเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าแค่ในท้องที่นั้นๆยิ่งถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในท้องที่นั้นๆเนี่ยเขาคุ้นชินกับอำเภอนั้นหรือจังหวัดนั้นแล้วโอกาสที่เขาจะซื้อที่เราและเปรียบเทียบกับที่คนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันมีไหมครับมีมากการที่คนเห็นเราน้อยเห็นจากแค่ป้ายเนี่ยโอกาสการขายก็น้อยตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2จึงเป็นเรื่องของการตลาดวันนี้นะครับใครขายที่ดินแบ่งล็อกไม่ได้ขายไม่เก่งนะฮะหัดใช้ออนไลน์ในการสื่อสารกับโลกภายนอกทำยังไงรู้ไหมครับวันนี้ก็เปิด Facebook Fanpage หรือเปิดช่อง TikTok ซะนะครับหรือเปิด YouTube ซะนะครับทำช่อง YouTube ซะและทำให้ที่ดินของเราเนี่ยอยู่ในสื่อออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เพื่อดึงให้คนจากภายนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือจากที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยที่เขามีความสนใจในทำเลที่ดินที่เราขายสื่อสารให้คนเห็นเดือนนึงไปเลยครับเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนเป็นแสนคนไปเลยมันจะมีบางคนที่ชอบที่ดินของเรามันจะมีบางคนที่กำลังหาที่ดินที่เราเสนอขายพอดีเพราะอะไรรู้ไหมครับคนเห็นเยอะสร้างโอกาสการขายได้เยอะเพราะฉะนั้นนะครับข้อ2 อย่าละเลยส่วนข้อที่3ก็คือนะครับการที่เราจะขายดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะมีคนที่เป็นคู่แข่งนะที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาทำดีมากน้อยแค่ไหนให้เราตั้งสมมติฐานเลยว่าเราต้องดีเท่ากับคู่แข่งหรือถ้าทำได้ดีมากกว่าคู่แข่งอีก1สเต็ปเราจะเป็นตัวเลือกที่ดีของลูกค้าทำให้ดีกว่าคู่แข่ง1สเต็ปอย่างไรครับอย่างเช่นนะครับเรื่องราคาเราต้องดีกว่าเขานะครับหรืออันที่2นะครับสาธารณูปโภคเราต้องดีกว่าเขาหรืออันที่3วิวของเราต้องดีกว่าเขานะครับถ้าเราสร้างความได้เปรียบในเรื่องนี้ให้ลูกค้า
มาเห็นเราและเป็นช้อยที่ดีนะครับเราจะมีโอกาสการขายที่สูงอย่าลืมนะครับ3เทคนิคเลยถ้าเราอยากขายที่ดินให้ดีๆต้อง1แต่งตัวให้ที่ดิน2หาคนเกณฑ์คนนะครับมาเจอเราเยอะๆอันที่3นะครับสร้างความได้เปรียบในเรื่องคู่แข่งนะครับให้ลูกค้ามาเห็นเราตัดสินใจเลือกเราเพราะเราเป็นช้อยที่ดีที่สุดสร้าง3สิ่งนี้ยังไงก็ขายดีจนแบ่งล็อกตามไม่ทันแน่นอนครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในเพจสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง YouTube นะครับโค้ชจอสอนภูวิลล่าหรือนะครับช่อง TikTok คือโค้ชจอสอนภูวิลล่าเช่นเดียวกันวันนี้สวัสดีครับ